ความปลอดภัยในงานก่อสร้างในน้ำในงานก่อสร้างนะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องก่อสร้างเฉพาะบนบกอย่างเดียวนะครับในน้ําในการก่อสร้างสะพานนะครับก่อสร้างเรียกว่าอะไรอาคารนะครับซึ่งอยู่ภายในน้ําหรืออยู่ในบริเวณที่มีความชื้นนะครับอยู่ในบริเวณที่มีน้ําขังนะครับย่อมเกิดขึ้นได้นะครับในงานก่อสร้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสะพานซะมากกว่านะครับซึ่งอาจจะสะพานข้ามฝั่งนะครับจากฝั่งนี้ไปฝั่งคนูนนะครับแน่นอนในงานก่อสร้างนะครับซึ่งอยู่ในน้ำเนี่ยย่อมจะมีเรื่องที่ยากลำบากกว่าอยู่บนบกนะครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยสภาพไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นดินนะครับย่อมไม่เหมือนกับบนบกนะครับย่อมมีเรียกว่าอะไรนะความชื้นนะครับในดินแล้วก็มีการยุบตัวที่ง่ายกว่านะครับเพราะนั้นย่อมที่จะต้องในการก่อสร้างเนี่ยย่อมที่จะต้องอาศัยความปลอดภัยนะครับเป็นอันดับแรกเดี๋ยวลองไปดูกันการก่อสร้างในน้ำถือเป็นหนึ่งในงานก่อสร้างที่ยากพอสมควรนะครับด้วยสภาพพื้นที่เป็นของเหลวซึ่งหากพนักงานนะครับหรือผู้ก่อสร้างเนี่ยนะครับช่างก่อสร้างเนี่ยไม่มีมาตรการนะครับความปลอดภัยและไม่เข้าใจการทำงานนะครับในน้ำย่อมอาจทำให้เกิดอันตรายได้ทุกเมื่อการจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้างนะครับ1สิ่งสำคัญก็คือต้องจัดอบรมให้พนักงานได้ทราบถึงแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนนะครับ2ต้องสำรวจพื้นน้ำนะครับบริเวณที่จะทำการก่อสร้างให้ละเอียดว่ามีความตื้นลึกหนาบางนะครับของน้ำมากเพียงใด3ก็ต้องมีการจัดอบรมพนักงานนะครับในการช่วยเหลือชีวิตนะครับทางน้ำด้วยแล้วก็การ CPR นะครับในกรณีเหตุฉุกเฉินที่มีเพื่อนร่วมงานของเรานะครับตกลงไปในน้ำนะครับจะได้ช่วยชีวิตได้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยนะครับ4ต้องวางแผนป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากดินยุบนะครับเนื่องจากว่าเราสร้างบนสภาพที่เป็นของเหลวนะครับพื้นที่เป็นของเหลวเพราะนั้นมันอาจจะมีการเกิดดินยุบนะครับหรือการเกิดน้ำหลากนะครับในบางช่วงเวลาเพราะนั้นต้องวางแผนที่ดีนะครับก่อนอื่นต้องเอามากางก่อนว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในการทำงานในน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและเราจะเตรียมมาตรการป้องกันอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 5. ทำการซ้อมแผนรับมือนะครับเมื่อเกิดอันตรายเพื่อจะได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับเหตุการณ์อันตรายเหล่านี้สิ่งสำคัญก็คือต้องเตรียมขั้นตอนปฏิบัติอย่างถูกวิธีแล้วก็วางแผนไว้อย่างเป็นขั้นตอนนะครับ6จุดไหนอันตรายต้องมีป้ายเตือนนะครับหรือแถบกั้นอาณาเขตเพื่อบอกว่าเพื่อไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปนะครับเข้าไปยุ่งเกี่ยวในบริเวณอาณาเขตนั้นนะครับเพราะนั้นต้องมีป้ายเตือนมีแถบกั้นอย่างเรียบร้อยนะครับในจุดที่อันตรายนะครับ7เตรียมทีมฉุกเฉินไว้นะครับทุกเมื่อในการปฏิบัติงานนะครับเราไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อใดนะครับอุบัติเหตุจากทางน้ำหรืออุบัติเหตุจากความสูงไม่ว่าจะอุบัติเหตุเรื่องใดนะก็ต้องเตรียมทีมงานที่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีนะครับ8ในงานปฏิบัตินะครับในการปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้ครบทุกชิ้นและอุปกรณ์เซฟตี้เหล่านั้นนะครับต้องเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำด้วยนะครับอย่างเช่นงานทางน้ำเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้เฉพาะนะครับงานบนที่สูงก็มีอุปกรณ์เซฟตี้เฉพาะนะครับแล้วก็ก่อนที่จะสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ต้องตรวจเช็คเสมอว่าอุปกรณ์เซฟตี้ได้มาตรฐานรวมถึงอุปกรณ์เซฟตี้เหล่านั้นจะช่วยชีวิตเราได้นะครับ
คือตรวจเช็คว่าสภาพพร้อมใช้งาน 9. จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะครับเตรียมไว้เสมออันได้แก่ชูชีพเข็มขัดนิรภัยนะครับอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้นะครับห่วงยางอะไรเงี้ยนะครับเตรียมเอาไว้เวลามีคนตกน้ำจะได้รีบโยนนะครับโยนช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์สโนว์เกิลนะครับอุปกรณ์ดำน้ำสำหรับดำน้ำสำรวจใต้พื้นหรือดำน้ำเพื่อช่วยชีวิตนะครับในกรณีมีบุคคลจมน้ำจะได้รีบนำขึ้นมาช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที10ในงานก่อสร้างย่อมมีอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งต้องจัดเตรียมเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบกันน้ำนะครับเพื่อไม่ให้เกิดไฟดูดนะไฟช็อตในระหว่างปฏิบัติงานเพราะว่าเราทำงานบนพื้นที่ที่มีของเหลวนะครับเช่นน้ำเนี่ยเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างดีเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วย11สะพานทางเดินบนน้ำหรือแค่ลอยนะครับต้องมีความแข็งแรงนะครับและรับน้ำหนักของพนักงานได้นะบางทีเราต้องทำงานกลางนะครับกลางน้ำหรืออยู่ในน้ำเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีสะพานเดินหรือแค่ลอยเพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกแน่นอนแหละแค่ลอยนั้นต้องได้รับมาตรฐานแล้วก็รับน้ำหนักพนักงานรับน้ำหนักอุปกรณ์รับน้ำหนักเครื่องจักรนะครับได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าลงไปนะครับแล้วแพจมนะครับอันนี้ก็ไม่ปลอดภัยนะครับ12เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพายุฝนกระหน่ำนะครับก็ต้องยุติการทำงานทำหน้าที่นั้นทันทีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำหลากนะครับหรือน้ำท่วมขึ้นสูงนะครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าดูอุตุนิยมวิทยานะครับดูสภาพอากาศให้ดีนะครับเราก็จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะครับอย่ามัวแต่ห่วงจะแต่จะทำงานนะครับต้องยุติการก่อสร้างทันทีนะครับแล้วก็รอให้ภัยพิบัติเหล่านั้นเนี่ยยุติก่อนนะครับจึงกลับเข้ามาทำงานนะครับเพราะนั้นเรื่องความปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะครับ13การทำงานในน้ำย่อมต้องทราบถึงน้ำขึ้นน้ำลงในแต่ละวันเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานได้ตามสถานการณ์นะครับดูน้ำขึ้นน้ำลงให้ดีเพราะน้ำขึ้นน้ำลงเป็นปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อการทำงานในน้ำนะครับ14การทำงานในเวลากลางคืนนะครับหากจำเป็นจะต้องทำงานในเวลากลางคืนเนี่ยควรมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับและชุดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานก็ควรที่จะเรืองแสงด้วยนะครับเพราะเวลาเราขนย้ายสิ่งของนะครับด้วยเครื่องจักรกลขนาดใหญ่นะครับหรือทาวเวอร์เครนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผู้ที่อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าเนี่ยต้องมีการสวมใส่ชุดเรืองแสงที่พนักงานคนอื่นๆสามารถที่จะมองเห็นได้ในเวลากลางคืนนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอันตรายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แสงสว่างเนี่ยควรที่จะมีจุดไหนที่จำเป็นต้องทำงานควบเวลาเนี่ยนะครับก็ต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอด้วยนะครับการทำงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในน้ำร้วนแต่มีอันตรายเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการทำงานหัวหน้างานนะครับหรือเจ้าหน้าที่จปก็แล้วแต่นะครับต้องมีการประเมินสถานการณ์และตัดสินใจในการทำงานในแต่ละขั้นตอนให้ไวด้วยนะพนักงานเองก็ต้องเชื่อฟังหัวหน้าอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตามกฎเสมอนะครับและเราจะปลอดภัยนะครับในการทำงานสนับสนุนโดยบริษัท PDS International ประเทศไทยจำกัดนะครับเว็บไซต์ www.pdsthailand.com นะครับผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกประเภทซึ่งสามารถที่จะติดต่อสอบถามมาทางอินบ็อกซ์นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเรายินดีแนะนำนะครับอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกประเภทนะครับที่ลูกค้าต้องการ